ในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องช่วยหายใจนะคะก็กดที่ปุ่ม on off ตรงนี้ค้างไว้ค่ะจนกว่าเครื่องจะทำงานนะคะหน้าจอก็จะแสดงผลแบบเรียลไทม์เลยสามารถดูได้ทั้งการตั้งค่าเราสามารถกดตั้งค่าได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถดูค่าที่แสดงผลจริงได้ข้างบนตรงนี้เลยค่ะสังเกตเรทเราตั้งไว้ที่12นะคะตอนนี้ actual rate อยู่ที่13ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าใกล้เคียงอ่ะเป็น12แล้วค่ะ